ระวังไว้แล้วกันนะครับไม่ปล่อยให้ทุกคนร้อยนวลอย่างแน่นอนสำหรับอดีตนางเอกสาวอย่างจิ๊บคีตพัฒน์อันติมานนท์ที่อยู่ดีๆก็เกิดประเด็นร้อนแรงครับโยงไปถึงนางเอกจอจานที่มีคลิปเฉาจนเธอต้องรีบออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่เธอนะเพราะว่าเธอไม่เกี่ยวเลยแล้วก็มีคนเนี่ยเขาแบบเจตนาใช้ภาพของจิ๊บซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ความเสียหายต่อตัวจิ๊บครอบครัวรวมถึงแฟนเป็นอย่างมากซึ่งไม่เป็นความจริงพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นอยู่ต่างประเทศมากว่า3เดือนแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดของจิ๊บนะครับเธอได้มีการโพสต์แล้วก็บอกว่าพร้อมดำเนินคดีข่าวปลอมคลิปปลอมไม่เคยมีการซื้อหรือมีการแบ็กเมย์คลิปหลุดใดๆทั้งนั้นนะคะต้นทางที่ปล่อยข่าวให้คนเข้าใจผิดและนำคลิปไม่จริงมาลงหลายเพจได้มีการลบไปแล้วเพราะไม่มีมูลความจริงตอนนี้กลับไทยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันส่งหลักฐานให้เพิ่มเติมจะดำเนินเรื่องทันทีเพื่อเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้รับความเสียหายจากข่าวปลอมนั่นเองครับทางด้านของทนายตั้มครับบอกว่าเมื่อคืนผมกำลังจะบินไปทำสัญญาให้กับลูกความที่ฝรั่งเศสคุณจิ๊บนะครับก็เรีบกลับมาจากอเมริกาเพื่อที่จะมาหาผมก่อนเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยได้มีการปรึกษาถึงเรื่องที่มีสื่อออนไลน์กุเรื่องของเธอแล้วก็พยายามที่จะโยงคุณจิ๊บกับข่าวคลิปหลุดเรื่องของการซื้อบริการทางเพศแล้วก็แบ็กเมย์ซึ่งไม่มีมูลความจริงเพราะไม่มีคลิปอยู่จริงและคุณจิ๊บอยู่กับครอบครัวที่สหรัฐอเมริกามา3เดือนแล้วข่าวดังกล่าวทำให้คุณจิ๊บเนี่ยเสื่อมเสียโดยให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้ TikTok ต้นเรื่องแล้วก็คนแชร์หรือว่าคอมเมนต์ในทางเสียหายพร้อมกับมีการมอบหมายให้ทนายความในสำนักงานนะครับพาคุณจิ๊บแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดฐานนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ต่อไปครับฝากประชาชนที่ติดตามข่าวคลิปที่พวกเว็บโป้เอารูปคุณจิ๊บเนี่ยไปกล่าวอ้างผมได้ตรวจสอบแล้วด้วยตนเองนะครับเป็นการนำคลิปโป้อื่นๆมาใช้ไม่ใช่คุณจิ๊บอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ